วิธีการไม่เนรคุณตัวเองทำอย่างไรดูแลสุขภาพถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนแล้วปัจจุบันคนนอนไม่เป็นคนเขาคิดจนกระทั่งหลับแล้วก็ฝันเขาเรียกว่าพวกหลับตาฝันพอตื่นปุ๊บคิดปั๊บพวกนี้พวกลืมตาฝันตกลงในโลกตอนนี้ 7,000 กว่าล้านคนคนที่ยังอยู่ในความฝันเยอะมากคือหลับตาฝันกับลืมตาฝันถึงเวลากินเขาก็กินไม่เป็นเขาดึงเรื่องราวอดีตมาขบเคี้ยวพอเบื่อก็โยนทิ้งแล้วก็เอาอนาคตมากังวลพอเบื่อโยนทิ้งเอาอดีตมาขบเคี้ยวอีกตกลงเขาไม่ได้กินอาหารเขากินความคิดเพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจากไปของท่านอาจารย์จะถือว่าเป็นปกติไหมหรือไม่ปกติไม่ปกติอาจจะไปเร็วสักนิดหนึ่งบางคนอาจจะต่อว่ายมพบาลว่าทำไมมาเอาท่านไปเร็วขนาดนี้พระองค์อื่นมีเยอะแยะเนี่ยทำไมไม่เอาบ้างไม่ได้หมายถึงกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำประโยชน์ยมต้องเข้าใจอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะทุกครั้งที่เจอใครเนี่ยทุกคนจะเห็นรอยยิ้มเพราะท่านจะต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความสุขงานนี้อาตมาประทับใจว่าไม่มีใครที่มานั่งร้องไห้เศร้าโศกถ้าใครมานั่งข้ามควรเนี่ยถือว่าเป็นการกบฏกับท่านอาจารย์ทัศกรมากๆเป็นกบฏแต่ว่าถ้าอยากจะร้องนะก็ไม่ว่าร้องได้เพราะเราเคยร้องให้กับคนบ้าๆบอๆไปเยอะใช่ไหมเพราะนั้นการมาร้องให้กับพระดีๆนี่สมควรไหมสมควรแต่ว่าการร้องไม่ใช่ร้องแบบข้ามควรแต่ว่าร้องแบบปิติยินดีว่าท่านโชคดีมากที่ท่านไปแบบไม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะสถิติคนปัจจุบันก่อนตายจะเข้าออกโรงพยาบาลประมาณ6ปีกว่าที่จะได้ตายแล้วของท่านก็เกือบจะเป็นเหยื่อรายต่อไปเพราะเขาใช้ปั๊มหัวใจ40นาทีปั๊มไม่ขึ้นก็ปั๊มอยู่อย่างนั้นเองลูกศิษย์ก็น่ารักมากขึ้นปั๊มต่อได้ไหมปกติ20เขาก็พอแล้วมีปั๊มไป40แต่ท่านไม่กลับมาอาตมาได้ข่าวพอได้ข่าวปั๊บรีบโทรไปหาท่านเจ้าคุณวัดพระราม9บอกว่าผมได้ข่าวท่านอาจารย์ทัศกรมรณภาพไม่ทราบจริงหรือเท็จผมยังไม่กล้าที่จะแพร่ข่าวท่านบอกว่าก็เดี๋ยวดูได้ยินอยู่เหมือนกันแต่ว่าแว็บแรกที่เกิดขึ้นมาก็คือใครตายก่อนเป็นผีรุ่นพี่แล้วก็เดี๋ยวท่านคงจะเตรียมรับน้องใหม่แหละว่าใครจะตายเป็นรายต่อไปเพราะตอนที่ไปที่งานตอนงานมีเทศมีทอกัตมาก็นั่งใกล้ๆท่านมานั่งอยู่ข้างหลังท่านวอแล้วก็ท่านเจ้าคุณวัดพระราม9แล้วก็ท่านอาจารย์สอนี่แหละจ้ะอาตมาก็เลยส่งรูปไปให้เพื่อนๆบอกว่าใครจะเป็นลายต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นโยมพนมมือหันไปมองหน้าเพื่อนว่าถ้าไม่อยากจากกันในวันหน้าไม่อยากจากกันในวันหน้าอย่าทำซ่ามาเจอกันในวันนี้อย่าทำซ่ามาเจอกันในวันนี้พบรู้จักรักแล้วพลาดแต่ละทีพบแล้วพลาดขอให้มีปัญญารักษาใจขอให้มีปัญญารักษาใจสาธุก็ต้องรักษาใจก็แล้วกันก็ตอนที่ท่านจากไปอาตมาก็เลยเขียนคำไว้อะไรนิดหนึ่งบอกว่าอาทิตย์คือทัศกรเป็นฐานที่อยู่แล้วก็เลยเขียนอาทิตย์ก่อนรับเขาเหมือนดังเจ้าตัดเตือนข้าว่าวันหนึ่งคงถึงคราต้องอำลาล่วงลับไปแต่อาทิตย์ก่อนรับเขาแสงของเจ้ากระจ่างใสแล้วตัวเราก่อนจากไปทิ้งอะไรให้โลกหรือฝากอะไรให้โลกหรือเพราะฉะนั้นของท่านอาจารย์ท่านฝากไว้เยอะแยะแล้วแต่สิ่งที่อาตมาฝากท่านบอกว่าผมไม่เห็นด้วยที่ท่านจะไปจัดตอนกลางคืน4ทุ่มควรจะนอนแล้วก็อาตมาได้มอบพระตรงนี้ให้บอกว่าทำไมก็อย่าเนี่ยตัวเองวิธีการก็คือเคลื่อนไหวร่างกายเองจะเรียกว่าออกกำลังกายให้คนอื่นจับเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่ากายภาพบำบัดฮัลโหลยังฟังอยู่ไหมร่างกายมันโฉมไปเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือ
ดูแลร่างกายดูแลร่างกายสุขภาพที่ดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองทำเองตกลงกลุ่มหมีแพนด้าจะนอน5ทุ่มอีกไหมฮัลโหลไม่นอนก็พักให้เร็วขึ้นนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ร่างกายเขากำลังดูแลตัวเองก็สรุปก่อนที่จะจบฝากเป็นข้อคิดอีกนิดนึงว่าร่างกายเขาต้องการให้ดูแลเขาทีนี้การดูแลก็คือต้องดูแลทั้งกายและใจเพราะว่าคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าคนที่มาโรงพยาบาลส่วนมากประมาณ 80-90% เป็นโรคทางใจก็เลยใจมันไปดึงกายให้ทรุดโทรมลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลจิตใจของเราให้ดีมันก็เป็นการดูแลร่างกายด้วยตอนจบฝากเรื่องของที่อาตมาประทับใจก็คือมันมีนักแสดงตลกอยู่คนหนึ่งเป็นตลกใบ้ชาลีชัปปิ้งเต้นคนเข้าใจว่าเขาเป็นนักแสดงอย่างเดียวแต่ไม่มีคนทราบว่าเขาเป็นนักพูดด้วยงานหนึ่งเขาเชิญชาลีขึ้นไปพูดบนเวทีคนฟังกันเต็มไปหมดเลยพอชาลีขึ้นเวทีปั๊บชาลีเล่าเรื่องตลกสนุกมากพอเล่าจบคนปรบมือหัวเราะสนั่นหวั่นไหวเต็มห้องประชุมพอเสียงหัวเราะจบลงชาลีเล่าเรื่องเก่าซ้ำเป็นครั้งที่สองพอเล่าจบตอนนี้ไม่มีเสียงปรบมือแต่ยังมีเสียงหัวเราะอยู่พอเสียงหัวเราะจบชาลีเล่าเรื่องเก่าซ้ำเป็นครั้งที่สามทุกคนมองขึ้นไปบนเวทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาลีแชปปินเป็นอัลไซเมอร์กระทันหันหรือไงชาลีมองทุกคนแล้วบอกว่าเห็นไหมคุณไม่สามารถหัวเราะให้กับเรื่องเดิมๆที่ผมเล่าเพียงแค่ครั้งที่3พวกคุณก็เงียบหมดแล้วแล้วเวลาเรื่องเครียดล่ะเวลาเรื่องเศร้าล่ะคุณเศร้าให้มันกี่ครั้งคุณเครียดให้มันกี่ครั้งฝากสำหรับเรื่องของอาจารย์พัศกรที่จากไปว่าเราจะเครียดกับท่านกี่ครั้งเราจะทุกข์ให้กับท่านกี่ครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่คิดถึงท่านขอให้คิดถึงคำสอนที่ท่านอาจารย์ฝากพวกเราไว้ขอเจริญพรสาธุกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ประสงค์ครับครับวันนี้เป็นกิจที่ได้มางานถือว่าเป็นงานที่เป็นศักดิ์ครับและเป็นกิจเรียนนะครับท่านผู้ชมครับผมได้ยินอยู่ข้างๆญาติที่คุ้นเคยกับท่านท่านนี้เกี่ยวกับนำดูหน้าไทยนะไทยหน้าไทยโอ้ขนาดนั้นจะนะครับจริงๆผมไม่อยากหน้าคล้ายฮะอยากมีอย่างอื่นคล้ายท่านมากกว่าเหมือนเคยนะฮะตาเพิ่งมาออกอะไรครับเพิ่งมาออกพบท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้แต่ว่ามานานนะครับนั่งคอยรายการอยู่อาจารย์ดร.สุรวงศ์วัฒนกูลครับน่าจะสวัสดีทุกท่านครับอาจารย์สมยาวครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่พระอาจารย์ประสงค์ฮะผมนั่งฟังท่านโอ้รู้สึกญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจตลอดนะผมก็ตั้งใจฟังตลอดมาสะดุ้งนิดเดียวตอนที่ท่านบอกว่าคราวที่แล้วมีเทพมีท็อปท่านถ่ายรูปกับพระเมียก่อนแล้วท่านก็ไปเขียนบอกว่าใครจะไปก่อนวันนี้จะมีใครถ่ายรูปกับท่านไหมครับผมเลยท่านไปไหนจะไม่มีใครขอถ่ายรูปนะท่านเราคงต้องอยู่ยงกระทำพระสวดเสร็จนะฮะงั้นจะได้เป็นไปก่อนขอไปก่อนใช่ไหมโอเคอย่าไปก่อนนะครับต้องฟังพระสวดให้จบซะก่อนนะครับและอย่าไปมือเปล่านะครับมางานวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามือเปล่าครับในรายการเนี่ยพระคุณเจ้าที่จะมาให้ธรรมะให้ข้อคิดกับท่านเป็นรูปสุดท้ายก่อนปิดรายการเนี่ยครับพระอาจารย์พยอมเมื่อมีพระอาจารย์พยอมแน่นอนเลยต้องมีกล้วยข้าวต้มมัดมาขายมาแล้วครับเพราะนั้นเตรียมไว้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเป็นบุญกลับไปบ้านอีกด้วยก็ถือเป็นพระคุณภาพรูปหนึ่งแต่ชีวิตของพระพยอมดีเหนื่อยครับเป็นหนี้มาเป็นระยะเป็นหนี้นี่ไม่ได้ไปทำอะไรหายนะครับคืออยากจะทำงานเพิ่มแต่งบไม่พอไม่จำเป็นต้องบอกโยมว่าโยมช่วยจ่ายด้วยก่อนแต่จะมาจะคงจะมีเองแหละจะเป็นไปได้แล้วก็ท่านก็อย่างเงี้ยส่วนท่านพัศกรนี่ก็ผมว่าท่านเป็นหนี้ตัวเองนะท่านไม่เป็นหนี้ใครยังไงท่านเป็นหนี้ตัวเองก็เป็นอย่างที่ท่านพระสงฆ์ท่านบอกนะครับว่าจริงๆคนจะนอนเยอะๆแต่นอนน้อย
ใช่ไหมฮะครับไม่ได้ชำระหนี้เช่นติดนอนเยอะไม่ยอมจ่ายการนอนใช่ไหมแต่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนิดนึงอาจารย์ทวนครับยุคนี้เป็นยุคเปิดงานอย่างนี้นี่สามารถพูดเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสได้สมัยก่อนการพูดอย่างนี้ในงานศพในงานศพไม่ได้เลยทีนี้ถอยไปสักประมาณกี่ปีผมสัก25ปีได้ครับตอนนั้นคุณแม่ของอาจารย์ไม่รู้ชาติดีมีเสียจัดงานศพที่กระบี่มีผมมีอาจารย์ปณิธานไปด้วยอาจารย์อภิชาติบันดีมากระซิบข้างผมว่าอาจารย์สุรงครับคนเครียดกันเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขึ้นไปปล่อยมุกเต็มที่เลยเป็นวันเรื่องนั้นพระอาจารย์บริสุทธิ์เลยครับเผาเลยนะครับผมเอาจริงนะผมเอาจริงคนจะได้ไม่เครียดผมปล่อยมุกกันเต็มที่เลยครับคนหาเป็นระยะเป็นระยะเลยตรงมาที่ผมมันแบบแห้งเลยทำไมฮะโดนด่าเช็ดทำไมล่ะก็เช็ดแล้วก็แห้งเอาไงนี่งานไม่รู้จักรัฐเทศะมาขับได้ยังไงเนี่ยครับแต่ผมไม่เรียกกันท่านพระประสงค์นะครับว่าแม้จะมันจะต้องเครียดก็ได้ไม่ได้ไปจองให้เพราะสิ่งที่ท่านพิศกรปรารถนาเนี่ยไม่ใช่การลงให้อะไรท่านแต่ท่านลองดูอยู่ว่าที่เราศรัทธาท่านเนี่ยเราเอาอะไรของท่านไปทำต่อจากท่านหรือเปล่านั่นต่างหากที่เพราะว่าท่านปรารถนาว่าไหนๆต้องมีสิทธิ์รู้จักท่านพุทธทาสจะบอกว่าถ้าหากสอนแล้วไม่เชื่อฟังไม่ทำตามก็อย่ามาเอาเรื่องทุกสิ่งเหมือนเราก็เอาซะอย่างนั้นแต่ที่ผมชอบของท่านพระสุกรอยู่หนึ่งในรัฐประการเนี่ยพอดีผมเองเนี่ยว่างๆเขาชอบเอาบทสวดมนต์ไปแปะไว้ในเฟซก็มีคนเข้ามาแนะบอกว่าโอ้ก็ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยสติปัญญาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมมาเจอท่านพระสุกรโพสต์ไว้ว่าวิธีฆ่าต้นไม้ที่ได้ผลดีคือการถักเปลือกกระพี้ออกจนเหลือแต่แก่นแล้วประกาศว่าแก่นทำไปที่สุดถ้าหลงถ้าเกิดตัดกิ่งตัดถักเปลือกออกถ้าอะไรออกหมดนี่ต้นไม้จะอยู่หรือตายก็ตายดังนั้นพระเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่แก่นแต่ถ้าถักออกต้นไม้ก็แห้งใช่ไหมการประโคมน้ำมนต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แก่นแต่ถักออกก็ไม่มีสีสันมีชีวิตแต่ไม่มีชีวาเราจริงอย่าไปจริงจังกับการที่ว่าทำไมคนนั้นทำอย่างนั้นสายโปร่งสายปราณนะครับเพราะไม่จับนามพุทธเนี่ยคบกันได้ผมไม่เคยเห็นศาสดาพระองค์ใดของศาสนาใดนะครับมานั่งทะเลาะเถียงกันว่าของใครดีกว่าของใครและใครใหญ่ดีกว่าใครใหญ่ใหญ่มีแต่สิทธิ์ของศาสดาหลายคนต่างหากที่มันนั่งถือว่านั่นใช่อันนี้ไม่ใช่แต่นั่นก็ต้องเกี่ยวกับประโยชน์เพราะว่าทำไปเถอะผมฝากนิดหนึ่งผมได้คุยกันกับลูกคุณเชียงที่วัดพระยงสาวาสนาบันเกิดช่างกำดีสวัสดิ์ทั้งศาสนาจารย์ที่มาเล่าว่าพระราชาองค์หนึ่งในอดีตเนี่ยพอสิ้นชีวิตปั๊บก็เจอท่านยมบาลท่านยมบาลก็เห็นว่าพระราชาทำดีไปเยอะแต่ก็ฆ่าคนไปเยอะก็ไม่อยากให้ตรงนรกก็ถามว่าท่านเคยทำบุญอะไรไว้บ้างพระราชาตกใจนึกไม่ออกเคยทำอะไรบ้างอึ๊กอักชีวิตนึกไม่ออกว่าทำยังไงบ้างท่านก็เลยช่วยพระราชาบอกว่าก็ตอนที่ท่านเคยไปถวายคือถวายพระทหารพระก็เคยแผ่ให้เราด้วยไม่ใช่หรือจบถวายแผ่บุญกุศลให้โยมบาลด้วยพระราชาก็บอกใช่เพราะใช่ปั๊บก็เลยขึ้นถวายดังนั้นทุกท่านครับเรื่องนี้จะพรามหรือพุทธตามแต่เวลาท่านทำบุญเป็นยมแผ่ท่านท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับก็โอเคยมบาลด้วยยมบาลด้วยอันนี้ถือเป็นการปิดสีบอลล่วงหน้านะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็แผ่กันได้นะครับและทีนี้ครับทีนี้เราก็จะได้ฟังข้อคิดดีๆจากท่านสอสีเกียรติครับพระครูวินัยธรกิติศักดิ์โคตมะสิทธโสนะครับท่านเป็นพระวิทยากรครับฝ่ายทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารราชวรมหาวิหารวัดโพท่าเตียนครับเราคุ้นกันดีในชื่อวัดโพท่านได้รับกิตติคุณปริยโทที่มีคำย่อว่าพทมท่านเป็นพระวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย30กว่าแห่งทั่วประเทศมีผลงานเขียนหนังสือกว่า60ปก60ปกนี่คือ60เล่มนะครับไม่ใช่ท่านเขียนเฉพาะปกนะฮะไอ้ท่านเขียนหนังสือ60ปกอ๋อก็ง่ายสิเขียนปกแค่นิดเดียวก็จบแล้วอันนี้เป็นภาษาลักษณะนามของหนังสือนะเดี๋ยวบางท่านไม่เข้าใจนะครับ
ก็จะมีแต่ผมละที่จะไม่เข้าใจท่านใช้นามปากกาว่าสศรียวนวีวันจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วประเทศและท่านก็ยังได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธรฐานานุกรมในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตที่โนรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าด้วยครับอย่างน้อยสุดแน่ในนามสศรียวนมีหนังสือพุทธพจน์อยู่อย่างน้อย60เล่มครับก็ถือว่าท่านมีสมองที่เฉียบแหลมและเก็บความรู้ดีครับเราจะได้ฟังพระเดชพระคุณท่านครับนมัสการขอครับขออาราธนานิมนต์ครับมีพระท่านพูดเรื่องดอนน้อยหลายรูปเลยแต่ว่าพูดถึงดอนน้อยนี่เป็นเรื่องแบบพระจริงๆนะเป็นพระขยันเป็นพระเอาการเอางานเป็นพระเอาจริงเอาจังคือแบบพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้านี่ท่านถ้าว่าเป็นแบบสามัญทั่วไปเลยท่านนอนน้อยนะตื่นตีสี่พิจารณาก่อนว่าจะไปสอนใครดีก็แปลว่าท่านไม่ได้สอนใครส่งแก่คนไหนที่พูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องท่านก็ไม่สอนจะมีการพิจารณาว่าเป็นดอกบัวสามเหล่าบ้างสี่เหล่าบ้างแล้วแต่ว่าอยู่ในตำราพระไตรปิฎกเล่มไหนสามเหล่าสี่เหล่านั่นเป็นการพิจารณาก่อนจะไปสอนแล้วก็เดินจงกรมนะเดินจงกรมไปด้วยพอทรงทราบแล้วว่าใครอยู่ในข่ายพยานพอจะไปสอนได้ท่านก็ไปสอนด้วยการวิธีการไปบิณฑบาตจึงบอกว่าโปรดสัตว์บิณฑบาตเนี่ยเพราะไปบิณฑบาตแล้วไม่ได้กลับมาฉันไปหาคนนั้นเลยนั่งฉันตรงโขดหินที่ไหนขอนไม้ที่ไหนสะดวกก็ตรงนั้นเลยแล้วจากนั้นกลับมาเหมือนจะไปบิณฑบาตแล้วกลับเย็นนะถ้าไม่บิณฑบาตเลยไปเย็นก็ยังบิณฑบาตอยู่ไม่ใช่เพราะกลับมานี่มีคนมารออยู่แล้วว่าจะฟังเทศท่านคราวนี้ท่านเลยเลือกเพราะว่ามีคนมารอฟังเทศมากมายจึงไม่เลือกจึงมีธรรมสภาถ้าใครไปประเทศอินเดียจะมีสังเวชนียสภาธรรมสภาตรงนั้นน่ะประเทศตรงนั้นแล้วก็พอคนกลับหมดแล้วก็ให้โอวาทที่เรียกว่าปะโทเสภิกขุโอวาทังให้โอวาทภิกษุไปถึงเที่ยงคืนน่ะอัคคะเตเทวปันหนังทีนี้เจ้านครแห่งรัฐต่างๆประมุขของประเทศต่างๆมาให้พระองค์แก้ปัญหามาชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตให้และเที่ยงคืนมันจะจบยังไงต้องมีถามเรื่องนั้นเรื่องนี้หลังเที่ยงคืนไปแล้วถึงได้นอนว่าอย่างนั้นนะถึงได้บรรทมประมาณตั้งตีสองประมาณนั้นแล้วไปตื่นตีสี่ชีวิตวนเวียน45ปีนอนนิดเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นท่านพระอาจารย์ภาสกรนั้นท่านบอกท่านนอนน้อยนี่ท่านทำตามพระพุทธเจ้าท่านทำงานหนักทำงานมากเราจะเห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอายุยืนพระสมัยก่อนอายุยืนพระอานนท์120พระมหากัสสปะเท่านั้นพระโกฏัญญะเท่านั้น90ไปเรื่อยเลยท่านอายุมากเท่านั้นนะอายุมากมาเลย700เลย100นะแต่พระพุทธเจ้า80ในยุคนั้นต้องถือว่าไม่มากแต่ทำงานมากมีที่วัดโพเนี่ยจะมีการสวดมนต์สมัยก่อนในวัดนะสวดมนต์แล้วก็จะมีแบบว่านอนนานงานน้อยทำงานมากนอนน้อยๆแต่ว่านอนน้อยบางทีเสียสุขภาพก็ต้องดูสุขภาพด้วยพูดถึงผลงานเนี่ยท่านอาจารย์พัทธกรเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์คือท่านจะไม่ตายเขาเกิดมาแล้วต้องตายและท่านยังไงถึงจะไม่ตายเราจึงพบว่าหนังสือของท่านมากมายเหลือเกินไม่ใช่หนังสือที่ท่านเขียนแล้วธรรมดานะเป็นเบสเซลเลอร์พิมพ์เป็น6ครั้งก็มีวันหนึ่งคุณพุทธอนุมาแต่เด็กก็คุณผู้จัดรายการเนี่ยมีแค่ในพักที่ยิ่งใหญ่มากมีคนดูเป็นหมื่นเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยอัศจรรย์มากไม่มีใครที่จะเรียกคนมาดูประฟังเทศได้มากขนาดนี้จัดรายการห้องรับแขกได้มนต์อาตมาไปแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเขียนหนังสือและบอกว่ากลัวตายเอ้าเขียนหนังสือแล้วไม่ตายเหรอเขียนหนังสือแล้วไม่ตายคือกลัวตายบอกว่ากลัวตายกลัวตายแล้วจะไม่มีคนรู้ว่าเคยเกิดมาในโลกนี้กับเขาเหมือนกันแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยหนังสือก็ยังอยู่
ม่ได้ไปเทศที่ไหนหนังสือก็เทศหนังสือมันอ่านเวลาไหนก็ได้อ่านรอเวลาอ่านรอใครไปไหนก็อ่านหนังสือไปหนังสือก็เป็นตำรับตำราที่สำคัญอย่างยิ่งและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าท่านพูดเองว่าท่านเป็นกรรมวาทีกล่าวเรื่องกรรมไม่มีเรื่องอื่นไม่มีใครมาทำอะไรให้ใครเทศน์เรื่องกรรมอย่างเดียวกรรมนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมีการร้องเรียนเพื่อความเท่าเทียมประเทศนู้นร้องเรียนประเทศนี้ร้องเรียนประเทศนั้นร้องเรียนว่าต้องการจะให้เกิดความเท่าเทียมไม่มีทางเลยที่จะทำให้เท่าเทียมกันได้ไม่มีใครใครมาบอกจะทำให้ใครเท่าเทียมได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเขาไม่ได้พูดความจริงเพราะคนเราไม่มีทางเท่าเทียมกันทำไมจึงไม่มีทางเท่าเทียมกันกรรมมุนาวัตติโลโกแล้วก็กรรมนั้นเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตและทิฏฐังปหินัปปณิตายะแยกจำแนกสัตว์หมายถึงคนทั้งหลายเขาทำอย่างไรเขาก็จะได้อย่างนั้นไปหาหมอบอกว่ากินยาเวลานั้นกินยาเท่านี้เม็ดตอนนี้เม็ดนะและอย่าไปกินอะไรที่เป็นของแสลงนะคนหนึ่งตามหมอเป๊ะอีกคนหนึ่งนึกจะกินอะไรก็กินยาก็กินบ้างไม่กินบ้างจะให้หายเท่าเทียมกันได้อย่างไรพอเท่าเทียมกันไม่ได้แล้วก็คนหนึ่งไปเรียนนักเรียนบางคนเนี่ยที่เขาได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเคยเป็นศึกษาประวัติเขามาหลายคนไม่เคยเรียนพิเศษเลยนะไม่เคยเรียนเลยเขาบอกไม่เคยเรียนเลยเรียนในห้องเรียนเนี่ยเอาใจใส่ไปทำยังไงส่งงานไงตามนั้นเลยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคะแนนนะแต่บางคนนี่งานก็ไม่ส่งอาจารย์นี่ปวดหัวมากตามหาตามล่าเมื่อไหร่จะส่งงานสักทีและสมัยก่อนมันตกสมัยนี้ไม่ตกห้ามนักเรียนตกต้องตามล่าวิ่งไล่ให้ไล่แจกนักเรียนให้ได้คะแนนให้ได้ตรงมากตรงงานลงมาและจะไปบอกว่าพอไปถึงคะแนนตัวเองน้อยไปส่งงานไปทำอะไรนั้นเลยคะแนนมันได้ไม่เท่ากันแล้วมาเรียกร้องความเท่าเทียมว่าจะเอาคะแนนเอาเกรดเท่ากันไม่ได้บางคนฐานะก็ร่ำรวยบางคนฐานะยากจนอีกคนหนึ่งขยันทำการทำงานอีกคนหนึ่งไม่เอาอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยรอหวยอย่างเดียวเลยนะแล้วจะบอกว่าจะให้รวยเท่าเทียมกันไม่ได้มันเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลอะไรบันดาลที่ไหนบันดาลเลยมันเกิดจากกรรมแปลว่าการกระทำเป็นกรรมของคนคนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยเป็นกรรมฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาที่ไม่เกี่ยวกับใครมันเกี่ยวกับคนคนนั้นเป็นคนกับเจ้าตัวนั้นท่านพระนครเห็นเรื่องกรรมเป็นเรื่องสำคัญท่านบวชทั้งแรกเนี่ยท่านก็มาแนวกรรมมาตลอดจนมีชื่อเสียงโด่งดังรายการโทรทัศน์เชิญไปออกรายการมากมายพอคุณปุ๊กอนุมาจัดรายการมีแจ็คดีท็อกที่เดชันจากกรุงเทพแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปสัญจรไปกำลังแสวงหาพระอยากมาเอาพระคุณภาพมาเป็นพยากรณ์ก็แนะนำคุณปุ๊กว่านิมนต์ท่านพระตกรมาพอท่านพระตกรมาโอ้โหตั้งแต่วันนั้นเป็นวิทยากรคุณภาพของที่เทศน์ที่ทบตลอดมาเพราะเรื่องกรรมนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปเวลาพูดไม่ต้องไปขึ้นหน้าจอว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องไปเพราะมันเรื่องจริงไอ้ที่บอกว่าความเชื่อส่วนคนมัน50%จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ได้มีคำหนึ่งที่ท่านพระตกรพูดไว้ประทับใจมากประทับใจเรื่องอะไรมันจะพูดตรงนี้ก่อนวันหนึ่งไปออกรายการสถานีประชาชนตอนโอเคแมทคนพวกออนุมาตจะเด็กเพื่อนก่อนและก็นั่งรอเวลาที่จะขึ้นท่านพระธรรมท่านก็มานั่งด้วยท่านเป็นผู้ที่มันมีมนุษยสัมพันธ์สูงมานั่งแล้วก็จะมาจับมานวดมาบีบนั่งคุยไปจับเข่าไปแหมแป๊ะเลยจับเข่าคุยจับเข่าบีบตรงนั้นบีบตรงนี้นะพอเขาจะถ่ายรูปท่านก็ยังจับเข่าอยู่นะจับเข่าอยู่แล้วก็ได้กระดูกนั้นมาพอออกรายการแล้วกลับแล้วท่านบอกว่าไปด้วยกันนั่งแท็กซี่ท่านไปไหนเราไปวัดโพธาเทียนชดไปไหนท่านก็นั่งแท็กซี่ด้วยกันก็คุยไปเลยคุยไปเห็นท่านเวลาไปสอนที่ไหนก็ตามสอนทุกวันขยันสอน
ที่ไหนมีคนฟังแค่10-20คนไม่มีปัญหาสำหรับท่านท่านไปถ่ายทอดสดไปไลฟ์สดแล้วมีสมาชิกเข้ามาดูมากมายนะโอ้โหเป็นหมื่นก็มีเพราะฉะนั้นติโคนาคนตรงนั้นไม่มีปัญหาสำหรับท่านท่านถ่ายทอดท่านคอยสดแล้วท่านสอนเหมือนพระอื่นไปทั้งตัวไปทั้งตัวมันก็ไปหมดเลยเราไม่กล้าไปแต่ท่านกล้าไปท่านตัวศีรษะแขนขาท่านไปหมดเลยอ่ะโอ้โหท่านบอกว่าแหมผมอยากจะได้ผมไม่เก่งไปไหนไม่ก็เลยหอบรถทุกไปผมไม่เป็นพระโบราณยังไงไม่รู้แต่อยากจะทำแบบนี้อยากจะไล่จดไม่มันเป็นยังไงพอพูดเรื่องใหม่ท่านหยุดคุยท่านหยุดคุยแล้วไม่พูดเรื่องใหม่แล้วก็สัก2-3วิท่านก็คุยเรื่องอื่นถามว่าจะเอาไปใช้ทำไมไม่บอกพอวันที่ถึงเวลาไปขึ้นเวทีมีเทพมีท็อปไปก่อนท่านที่หาดใหญ่เสร็จท่านนั่งตัวเองอยู่โอ้โหพอท่านมาปั๊บท่านเข้ามาเลยแปะไปหมดเลยนะแปะคืออะไรพันเตเอาโสพุทธศาสนามี2คำนี้แต่ชาวบ้านเอาไปใช้คำเดียวเอาของพระไปใช้คำเดียวคือเอาโสเอาโสไม่ได้แปลว่าแก่แต่ว่าหนุ่มปวดวันแรกก็เอาโสทั้งหนุ่มแต่เอาโสไปใช้แก่อย่างเดียวเลยท่านผู้เอาโสหนวดยาวเขาจะเดือดที่จริงเอาโสหนุ่มนะแต่เราเรียกกันว่าเอาโสไม่เอาพันเตไปพันเตที่แก่ท่านเห็นเป็นพันเตบทความทัดหลายขุมเลยท่านก็มาคุกเข่ากราบไหว้จุดยอดตรงนี้เอาปัจจัยเราใหม่ทำสูงมากนะพอท่านกราบแล้วท่านก็ล้วงไปในย่ามล้วงไปในย่ามล้วงไปทำไมงัดอันนี้ขึ้นมาว่าไม่เอาไม้ที่ท่านหยุดพูดวันนั้นไม่พูดอะไรต่อแล้วเราจะไปหาไงท่านไม่บอกเพราะตัวเราไปหาเองท่านไปหามาให้เอามาให้เลยนี่ยังอยู่นะยังอยู่บอกท่านบอกเป็นมรดกของท่านไอ้ยินยางอยู่ยังใช้อยู่โอ้โหประทับใหญ่มาถึงว่าท่านพูดอะไรท่านบอกว่าที่สุดของความรักคือการให้ที่สุดของการให้คือให้มรรคผลนิพพานแล้วท่านก็ทำตามนั้นจริงๆในพุทธศาสนาพูดเรื่องบุคคลหาได้ยากบุคคลหาได้ยากบุคคลหาได้ยากนี่ใครอะไรบ้างกิจโฉมนุษย์สัปติลาโภการเกิดเป็นมนุษย์หาได้ยากนี่สี่อย่างนะเกิดมาแล้วอยากฟังธรรมะก็หาได้ยากเกิดมาแล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายไม่ให้ตายเร็วก็หาได้ยากกิจฉังมัจจานะชีวิตจักกิจฉังกิจโฉพุทธานุปาโทการเกิดมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากสี่อย่างนะแต่ท่านพระสกรมีอีกอย่างซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากอะไรคนหาได้ง่ายบุคคลหาได้ง่ายคือจบปริญญาศึกนี่หาง่ายแต่ท่านจบปริญญาบวชเป็นบุคคลหาได้ยากที่สุดในโลกท่านไปเรียนหมูเรียนจุฬาในระดับไทยๆก็อยากเข้าไปแล้วไปเรียนปริญญาก็ต้องการมีอนาคตมีตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยเอาปริญญานั้นเป็นบันไดแต่ท่านจบปริญญากลับไม่ไปแบบโลกเข้ามหาทางธรรมพุทธศาสนาอุปรังทัตวาภาษาเรียกว่าถวายอกต่อพระพุทธศาสนาถวายชีวิตไม่กลับไปเป็นคฤหัสถ์อีกถ้าเราไปอ่านท่านนะท่านเหมือนจะหวังบรรลุมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวสอนเรื่องลึกแล้วก็เก่งทุกอย่างนะตอนก็เก่งการเก่งเนี่ยย่ามเนี่ยมันหาอะไรไม่ค่อยเจอมันเทออกมาเลยเวลาหาอะไรเนี่ยไม่ค่อยเจอต่อกันเนี่ยวันนั้นเนี่ยเอาแบบท่านจันเพราะท่านจันเอามือตอกตับเบาเนี่ยท่านจับเท้าอยู่ด้วยนะเห็นไหมไม่เห็นก็ตามใจแคปชั่นนี้ก็เลยเขียนว่าท่านเก่งก่อนก็เลยทำอะไรก็เลยเขียนก่อนแบบท่านมั่งนั่งพูดกันแล้วก็ท่านจับข่าวนะได้เขียนว่าจากก่อนจากหลังจากทั้งสิ้น
มีชีวิตอยู่เพื่อทำสำคัญกว่าท่านทำแล้วทำมากก่อนจากลายังอยู่ถ้าไม่ทำก็จำเวสั้นๆโอ้โหไร้กระจายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายก่อนนะตอนนี้เอาไปลงประกอบภาพหนังสือของท่านนะและก็ประกอบการออกรายการจอกใจหลังจากคุณากรและออกรายการสถานีประชาชนแล้วก็เขียนว่าขยันเที่ยวสอนธรรมนำชีวิตปากกาลิขิตหนังสือเล่าหรือลั่นรายการเจาะใจให้ปัญญาพาแบ่งปันอัศจรรย์หนุ่มบัณฑิตศิษย์จุฬารับปริญญาแล้วลาไกลเข้าไปวัดบวชเพื่อตัดผลฝึกไม่สึกหาถวายชีวังอุรังคัตตวาแต่พระศาสดาเด็ดขาดพระภาสปรสถานีประชาชนคนไหนทุกแบ่งปันสุขแก้ไขตามไปสอนวิปัสสนาเป็นอาจินพระชินวรเป็นตำนานทิ้งไว้ก่อนจัดสิ้นชนเจริญพรวันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการสุภาพสตรีนะครับที่ท่านก็ก่อนที่แม่จะพูดต้องร้องเพลงสั้นๆไม่ต้องมาเลยแบบนี้อาจารย์คนหนึ่งผมคนหนึ่งพี่แอร์คนหนึ่งเราสามคนนะเจอทั้งสามคนคนร้องเพลงนี้ก็ไปแล้วออกได้ใช่ไหมต้องถอดนะต้องถอดนะถอดแค่หน้ากากพอครับค่ะเดี๋ยวถ้าไปสอนนะครับแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับอาจจะพูดจามีปัญหานิดเดียวว่าทำอาตัดตาไว้นะครับเกี่ยวเลยพอดีผ่าต้อกระจกนะฮะถึงไวแล้วค่ะอาจารย์ผ่านยังเพราะผมผ่านนานแล้วครับโอ้โหตอนนี้ไปก่อนตอนนี้ว่าจะผ่านหน้าต่างประตูอะไรไปด้วยครับผมพูดถึงถึงไวไหมผมเป็นรุ่นน้องที่สุดในสามคนนี้ยังเลยใช่ไหมเรายังจำลำดับเองไม่ได้น้องที่สุดแต่เพียงว่าโผล่ขึ้นมาช้าเอาอย่างนี้เราพูดถึงได้รู้จักท่านพัศกรมาครับได้คุยไปตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นครับพระคุณเจ้าทั้งหลายได้พูดมาเนี่ยในส่วนที่แค่เคยได้สัมผัสก็ทำมาเทศนาแล้วก็ได้คุยได้คิดบางครั้งกับท่านพัศกรเวลาที่ท่านไปรายการมีเทศน์ของเราเนี่ยนะคะจุดเด่นที่สุดนั่นก็คือเวลาที่ท่านท้ายๆพระธรรมของท่านเนี่ยท่านจะให้เราอโหสิกรรมขออโหสิกรรมกันซึ่งสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็เสียงดังมากแล้วก็ยังมีส่วนที่ให้อโหสิกรรมกันอีกขออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีให้อโหสิกรรมกันอีกแล้วเสียงดังมากที่ฟังแล้วที่ตกใจเลยสัญลักษณ์ก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยทันทีที่ได้ยินท่านเนี่ยนะครับค่ะไม่เคยได้ยินจากพระองค์ไหนมาก่อนเลยเสร็จแล้วพอท่านลงจากเวทีมาก็เลยถามท่านด้วยความสนของตัวเองนะพระอาจารย์พระอาจารย์เคยเป็นพญายมราชหรือเปล่าเนี่ยด้วยความสนนะท่านก็บอกว่าเคยเป็นตกใจเลยค่ะคือได้เจอจริงๆแล้วพอบอกว่าท่านมรณภาพปั๊บยกมือขึ้นเลยพระอาจารย์ตกลงพระอาจารย์ไปทำหน้าที่ต่อใช่ไหมสาธุนะเอาสติไอ้พวกโกงกินทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกเร็วๆทำบ้านเมืองปี้ป่นทั้งหลายเอาไปเลยนะเอาไปเพราะว่าโควิดมาช่วยแล้วเนี่ยมาให้พระอาจารย์จัดการเลยไม่ได้เสียใจเลยนะว่าพระอาจารย์จากไปกับโภชนาบุญว่าโอ้ท่านได้บุญกุศลที่ท่านได้ทำเอาไว้บอกพวกเราได้อโหสิและให้อโหสิกันสุดท้ายก็เลยขออโหสินะคะพระอาจารย์ขออโหสิที่ได้ร่วมเกินกันกายวาจาใจเมื่อไหร่ก็ตามขออโหสินะพระอาจารย์ไปทำหน้าที่ที่สุดนะจะอุตส่าห์บอกอย่างนี้เรื่องโหสิผมเส้นนิดนึงนะครับหลวงพ่อเงินบอกว่าเราควรภาวนาพระพุทธมนต์หรือการขายอยู่หนึ่งวัดพุทโธกรรมธรรมโมกรรมติสุทโธค
าผมขึ้นไปดูได้นะว่าคาถาในการขอโอสถกรรมเนี่ยคุณพระเงินไหนว่ายังไงก็ท่องด้วยถ้าเผื่อจำคำบาลีไม่ได้อย่าพูดภาษาไทยได้ไหมถ้าพูดภาษาที่เราอยากพูดในภาษาสนๆของเราอะนะรู้สึกมันถึงใจกว่านะผมจะยังหาตำแหน่งไม่ได้เอากลับดีแล้วกันนะคะเอาละพระคุณเจ้ารูปต่อไปคือผู้บริเรียกก่อนมาจริงๆเราคนที่ดำเนินรายการมีเรื่องมีท้องที่มีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ก็บางส่วนก็จะติดภารกิจแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคือตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าเรียกก่อนมีเรื่องมีท้องของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าดำเนินรายการอยู่ทั้งเสียชีวิตก็คือแม่ติ๋มนะครับจะผ่านนี้ก็ตามมาแล้วนะฮะไปแล้วไปก่อนเลยค่ะไปก่อนทีนี้ก็เกิดความเสมอภาคตอนนี้ก็เป็นพระเรียบร้อยมากนะครับก็เลยทำให้เกิดเท่าเทียมทีนี้กับคิวต่อไปก็คือคิวผู้ชมรายการครับดังนั้นก็ต้องเชื่อว่ากันต่อไปถ้าเกิดใครชมมีเลขมีทองแล้วมีอันเป็นไปก็ขอให้แจ้งรายการนะครับรายการที่สำคัญเนี่ยเราร่วมรายการมาตั้งแต่ครั้งแรกให้ติ๋มก็ครั้งแรกใช่พี่ครั้งแรกเป็นคนแรกจากพระสกอร์ได้ยินครั้งแรกใช่แต่ว่าคนที่มาลงรายการตั้งแต่ครั้งแรกก็ขอให้ท่านเตรียมตัวสองเลยนะครับพิธีกรครั้งแรกครั้งต่อไปเลยสลับกันไปขออนุญาตนะครับว่ารูปต่อไปนะครับต้องถือว่าเป็นกระดิ่งที่เก้าอีกรูปหนึ่งนะที่เคยร่วมรายการนี้ได้ติดต่อกับเราซุปเปอร์กูรูเป็นผู้ที่รอบรู้จริงๆถ้าพูดถึงวัดชนประธานหลักศิษย์นี้มีเอกลักษณ์เลยนะครับนะหลายท่านก็จะนึกถึงอะไรบ้างนะครับวัดชนประทานนี่นะครับหลวงพ่อปัญญานัทถูกต้องเลยครับปูทางเอาไว้ตอนจริงๆชื่อของหลวงพ่อปัญญาก็คือพระพรหมมังคลาจารย์ถูกไหมฮะค่ะซึ่งพวกเราคงจะรู้จักแล้วก็เอกลักษณ์พิเศษอันหนึ่งคนที่ไปร่วมมาศกวัดชนประทานนี่จะไม่มีพรหมีไม่มีพรหมรีถูกไหมฮะเราก็มีเทศก่อนมีเทศก่อนแล้วก็สวดจบช่วงหลังที่ใครที่มีอะไรการที่ไปถึงก็กินกันให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่ต้องมากินให้ปลาเห็นนะครับใช่ซึ่งอันนี้ดีมากเลยนะครับมันจะทำให้มีสมาธิในการคือเขาเรียกว่าอะไรพระด้วยที่มีส่วนที่ทำที่ส่วนเพื่อคนเป็นไม่ใช่ส่วนเพื่อคนตายใช่แต่คนเป็นนี่กำลังกินอร่อยเลยนะครับท่านเป็นนะครับอันนี้จังหวัดองค์นี้นี่พระปัญญานันทมุนีครับท่านเป็นศิษย์เอกของนะครับหลวงพ่อปัญญานะฮะท่านเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมนะครับการศึกษาเพื่อสันติภาพนะฮะทั้งในสังคมไทยจนได้รับรางวัลมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพท่านธรรมบิดกของท่านปออกยุโตนะครับท่านยังเป็นพระอาจารย์ผู้มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพียรพยายามในการบริหารกิจการของวัดให้เป็นพระอารามในเรื่องของความรื่นรมย์ธรรมชาติความสงบทางใจเป็นแหล่งบำเพ็ญรักษาศีลธรรมนะครับเจริญภาวนาฝึกตนเองให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้หลักทางหลักธรรมทางพุทธศาสนาและยังให้ความสำคัญกับการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ธรรมะและเจริญวัฒนธรรมนะครับโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์นะครับพระปัญญานันทมุนีสง่าสุภโรครับขอบคุณครับนมัสการครับประเสริฐโดยมีพระอาจารย์ทั้งหลายได้มาเป็นหลักใจให้กับพวกเราเที่ยวหัวใจประเสริฐก็คือเมื่อรู้ว่าอาจารย์พระสกรเนี่ยมรณภาพพวกเราคงจะคิดเหมือนกันว่าทำอย่างไรนะเราซึ่งมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมันอยู่เพื่ออะไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราน่าจะได้เป็นผู้ได้รับคำสอนจากอาจารย์พัสกรที่สอนตรงไปตรงมาที่ท่านพูดตรงท่านพูดเสียงดังท่านพูดอะไรยังไม่ดังเท่ากับวันนี้หรอกวันที่ท่านสิ้นชีวิตหรือมรณภาพเป็นการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
อนให้พวกเรารู้ว่าไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ตายความตายของพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องร้ายแต่ว่าเรื่องที่อยู่แล้วทำตัวเป็นเหมือนคนตายแล้วเนี่ยร้ายนั้นน่ากลัวจันทราตกรเราก็ธรรมดาที่บอกว่าเราเสียใจกับพระที่ทุ่มเทชีวิตเพราะชีวิตของท่านนี่พัฒนามาจากเป็นเด็กเป็นหนุ่มจนกระทั่งมีองค์ประกอบของศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องตัวคุณพ่อของท่านนั้นเป็นผู้ใช้ชีวิตเรียนรู้ธรรมะแบบที่ลูกรับรองในศาสนาว่าเป็นพระก็บรรลุธรรมได้เป็นแม่ชีก็บรรลุธรรมได้เป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิกาเนี่ยก็ได้นั้นท่านพระสกรเนี่ยท่านบวชเนรที่วัดชลประทานสองครั้งนะท่านตอนบวชเนรเนี่ยท่านบอกบวชเพราะอะไรบวชเพราะว่าแม่พาไปใส่บาตรแล้วก็มองไปในบาตรพระเห็นขนมเยอะเลยสนใจอยากเข้าไปบวชแต่ไม่ได้บวชเพียงแค่อยู่เรื่องการกินบวชที่จะไปศึกษาเรียนรู้อยู่วัดชนประทานแล้วก็ไปสวนโมกข์สองครั้งที่บวชในความเป็นสามเณรก็ถือว่าเป็นอุปนิสัยที่น่าสนใจเพราะเด็กในวัยนั้นยากนักที่จะใส่ใจบวชครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่าหลวงปู่ปัญญาท่านให้โอกาสกับเด็กแปลกโดยมากถ้าบวชปีหนึ่งแล้วปีสองนี่จะไม่ให้บวชแล้วแต่ว่ากับท่านพระตะกรเนี่ยเดิมนี่ท่านชื่อนิรันดร์เราบวชอยู่เราเห็นถึงเนรนิรันดร์ที่เป็นเด็กน่ารักเนรน่ารักเนรที่ใฝ่ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่ตามวิสัยของผู้ที่เข้ามาบวชบวชแล้วก็หลังจากนั้นก็ศึกไปเรียนต่อทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าโลกมนุษย์เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่อย่าอยู่ให้เวลามันสูญกลับแล้วหลังจากนั้นก็ไปพบแม่ชีถึงพ่อจะเก่งในเรื่องของการเรียนรู้ธรรมะจนกระทั่งเรื่องพระอภิธรรมนี่ใครเกินอาจารย์ดร.รงค์นี่ไม่ได้แต่แกก็บอกไว้ว่าอย่าหวังว่าพ่อนี่จะสอนลูกได้นะเพราะบางทีเนี่ยพ่อกับลูกมันเป็นวิบากกรรมกันอย่างไรไม่รู้สอนใครก็ได้แต่บางทีสอนลูกไม่ได้ในที่สุดแม่ชีที่ต้องยกให้เลยนะว่าครูที่นำชีวิตของอาจารย์พัชกรเข้าหาศาสนาครั้งที่สองได้มาจากแม่ชีสาธุแม่ชีหน่อยสาธุท่านอย่ามองข้ามนะแม่ชีที่เดินอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในการที่จะหาสิ่งดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้แต่แม่ชีเนี่ยสอนให้เกิดคุณค่าทางจิตได้สูงมากจนแกไปเอาพระเหรียญบ้างชนิดที่เรียกว่าของพ่อมีเท่าไรเนี่ยก็พามาให้แม่ชีเลือกแม่ชีก็สอนอย่างผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดว่าพระองค์นี้เป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นไม่พูดก็เพื่อจะบอกว่าแม้จะมีพระที่เป็น
องค์นั้นองค์นี้อย่างไรก็ตามมันยังไม่ได้ถึงพระถึงพระแท้จริงคือท่านเองต้องทำตัวให้ถึงพระแม่ชีจึงไม่พูดต่อแกก็หวังที่จะเหมือนว่าจะต้องการรู้แบบแม่ชีพอเข้ามาบวชในที่สุดท่านทั้งหลายจากการที่อยากรู้อยากเห็นพบว่ามีอะไรที่น่าสนใจในพุทธศาสนาจนที่สุดเราเคยได้ยินอยู่เสมอว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยหรือนิพพาน5เนี่ยพุทธศาสนาจะมีส่วนในการขับเคลื่อนได้ทำให้คนเนี่ยพ้นจากภาวะนั้นได้เราพบความจริงอยู่ใช่ไหมว่าสิ่งที่เหมือนกันทั้ง4อย่างคนกับสัตว์นี่เหมือนกันก็คือกินอยู่หลับนอนกลัวภัยสืบพันธุ์4อย่างนี้เนี่ยแม้จะทำให้เจริญเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้รับรองจากพระเจ้าหรือไม่ใช่เป็นผู้เกิดมาแล้วได้มีส่วนแห่งความเป็นผู้เจริญในธรรมท่านพระเจ้ารับรองว่าการที่เราเป็นผู้ใช้ชีวิตถ้าพูดตามภาษาพระว่าปฏิบัติไม่ผิดอยู่สามเรื่องฉันเชื่อว่าท่านพระสกรนี่ได้รับรองจากพระพุทธเจ้า1อินทรีย์สังวรเป็นพระที่ไม่ยอมให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปเพี้ยงพลําไม่ยอมให้การดำเนินชีวิตอย่างพระที่ทำลายพระเพราะพระเข้ามาบวชแล้วนี่ฝึกได้อย่างท่านนี่ไม่ง่ายนะนั้นก็คือท่านไม่งกเรื่องเงินไม่เพลินเรื่องกามไม่ตำซามเรื่องความประพฤติคิดสึกอยู่เป็นอาจินพวินในการพิทักษ์รักพระศาสนาตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านว่าเราพบพระแบบนี้ไม่ปล่อยให้สัญชาตญาณคุกคามแต่เอาชีวิตไปอยู่กับการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดอยู่สามข้อที่จะกล่าวให้ฟังหนึ่งอินทรีย์สังวรประการที่สองโภชเดมัตตัญญุตารู้จักการกบการฉันตามที่เห็นสมควรและประการที่สามคือชาคริยานุโยคประพฤติตัวเป็นคนตื่นอยู่เสมอก็จะไปตรงกับเรื่องนิวรณ์ห้าว่าถ้าเราผู้ต้องการจะฝึกตนให้สมกับการเป็นผู้เข้าหาพระศาสนาอย่าให้นิวรณ์ห้ามันครอบงำ1กามฉันทะ2พยาบาท3ถีนมิทธะ4อุทธจักขุกุจจะ5วิจิกิจฉาใครแปลได้ยกมือใครแปลไม่ได้ยกมือลอยไปอย่างนั้นแหละกามฉันทะคือเพลิดเพลินในกามคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการปล่อยตัวให้ไปเพลิดเพลินอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเราไปอยู่กับเรื่องของสัญชาตญาณอย่างสัตว์ประการที่สองพยาบาทเราคือผู้หนึ่งที่รู้ว่าความพยาบาทนั้นมาจากการไม่พอใจหรือไม่สมหวังจากกามคุณก็กลายมาเป็นพยาบาทพอเราทำตามพยาบาทผลตามมาคือถีนมิทธะความง่วงเหงาเอานอนซึมเศร้า
สังคมปัจจุบันเนี่ยจะพบมากขึ้นเพราะเราหลงเพลินถูกกระตุ้นให้เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของการตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์เนี่ยพอตกอยู่ใต้อำนาจไตรลักษณ์เราอายุมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่หัวใจยังนึกว่าต้องถูกกระตุ้นเหมือนอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายใจท้อแท้ใจอึดอัดใจทั้งหมดนี้เป็นพยาบาทแล้วก็กลับมารับผลคือซึมเศร้าทำชีวิตตัวเองให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าน่าเสียดายที่เรามีพระศาสนาแล้วก็จบด้วยอาการอย่างนั้นพอซึมเศร้าไม่พอก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยไม่รู้ว่าชีวิตวันนี้กับวันหน้าเป็นยังไงชาติหน้าเป็นยังไงแต่วันนี้ของชีวิตทำไมเราไม่จัดการพาตนให้พ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณอย่างสัตว์อาจารย์ภาสกรพยายามต่อสู้ให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ต้องจัดการกับตัวเองก็คือมาเป็นพระแล้วต้องไม่ปล่อยให้การเป็นพระนั้นหลุดลอยไปจากความดีงามคือไม่งกเรื่องเงินอันนี้ทุกคนรับรองได้ว่าท่านไม่ได้บวชเพื่อแสวงหาในเรื่องเงินตราประการที่สองคือไม่เพลินเรื่องกามคำว่าไม่เพลินเรื่องกามในที่นี้หมายความว่าไม่เอาตัวไปใฝ่อยู่กับนิวรณ์เป็นต้นไม่เอาตัวไปใฝ่อยู่กับเรื่องของสัญชาตญาณที่เราพบว่าใครๆก็ทำได้ที่ปล่อยเพลินตาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ตำตามเรื่องความประพฤติคุณภาพชีวิตของท่านมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าทำพระธรรมท่านเองให้สมกับที่เกิดมาเป็นพระพระเป็นอย่างไรเราท่านทั้งหลายก็รับรู้กันว่าเป็นผู้ประเสริฐพระไม่พอท่านก็เอาสิ่งที่มาเป็นหัวใจประการที่สองคือเป็นสมณะเมียกับกิริยาแม้สังคมจะเป็นยังไงแต่ท่านสงบอยู่กับพระแล้วประการที่สามก็คือเป็นภิกษุที่ทำตนรับรู้ว่าภายในวัฏฏสงสารนี่รุนแรงท่านจึงมาถึงเรื่องของคำว่าชวนทุกคนให้ทานที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่ขอโหสิกรรมทุกครั้งที่มีการแสดงโอ้ยมีความรู้สึกที่ท่านปล่อยความจริงให้ประจักษ์ว่าเราถึงเวลาแล้วที่ต้องขอโหสิกรรมกันขอให้ทุกคนจงอย่ามีเวรมีกรรมกันวิบากกรรมที่มีต่อกันนั้นมันรุนแรงอาตมาก็อยากจะเติมคำตรงนี้นิดหนึ่งว่าขอโหสิกรรมก็ขอเถอะท่านตามที่ท่านนำให้ทำเป็นความดีงามที่ไม่ผิดแต่เพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องมีเวลาจะต้องไปทำให้การเป็นอย่างนั้นผู้ทำร้ายเรานั้นก็คือเรามาเปลี่ยนพฤติกรรมกันดีไหมไม่ต้องมาเสียเวลากับการไปขอประโยชน์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมที่ควรจะเปลี่ยนกายให้อ่อนน้อมเสียดีไหมล่ะวาจาให้อ่อนหวานเสียดีหรือไม่ใจของเราให้อ่อนโยนเสียนั่นคือเป็นการขออโหสิเป็นการพ้นเวรพ้นกรรมพ้นภัยกันอย่าต้องมีเสียเวลาในการที่บอกไม่รู้มีใครอยู่ที่ไหนบ้างจะต้องตามขอโหสิอยู่เปลี่ยนพฤติกรรมที่ตัวเองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการขอโหสิประการต่อมาก็คือเราจะต้องไม่ทำตัวเองให้ต่ำสามก็คือต้องฝึกเป็นอาจินนะท่านฝึกในที่นี้หมายความว่าเราจะต้องศึกษาตามหลักไตรสิกขาให้เป็นปกติไตรสิกขาเป็นเครื่องมือชิ้นเอกสำหรับที่ทำให้พวกเราพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน
แต่ต้องแปลคำว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นไทยได้นั้นก็คือศีลแปลว่าระมัดระวังสมาธิแปลว่าตั้งใจปัญญาแปลว่าใคร่ครวญเรานำไปใช้ได้ทุกระเบียดนิ้วกินข้าวก็ระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญดื่มน้ำระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญจะทำทุกกิจกรรมความทุกข์เราก็ไม่เกิดแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมีการทำหน้าที่ของตนปลุกจิตให้สำนึกว่าเราคือผู้ที่ต้องมีสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือความไม่ทุกข์ความทุกข์คือความตายความไม่ทุกข์คือความไม่ตายขอให้ทุกคนได้มีส่วนในพระศาสนาที่รับรู้ว่าร่างกายแม้หมอรักษาหายทุกโรคแต่ไม่พ้นตายว่าตามโยมรักษาหายทุกโรครักษาหายทุกโรคแต่ไม่พ้นตายแต่ไม่พ้นตายเพราะความตายเพราะความตายไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคต้องหาพระพุทธเจ้าต้องหาพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมของพระองค์เข้าถึงธรรมของพระองค์คือตัฏฐาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองกายเป็นเช่นนั้นเองไม่มีอะไรที่เป็นต่างจากความเป็นเช่นนั้นเองแต่ขอให้เราจงได้คำว่าตถาคตช่วยคุ้มครองชีวิตของตนเองไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์เมื่อเราไม่ทุกข์เราก็ไม่ตายตามหลักศาสนานั้นขอให้ทุกคนจงเข้าถึงศาสนาที่เรียกว่าไม่ทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาจงร่วมกันเจริญพรกราบขอบคุณครับท่านอาจารย์พระปัญญาในท่านนี้ครับพัฒนาสุขภาพโลกครับตั้งแต่เรามานี่ก็มีแง่คิดดีๆให้เรานะฮะที่เรากลับไปบ้านด้วยกันใช้สมองส่วนที่ล้ำลึกจำเอาไปนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายต่อไปเนี้ยครับนอกจากมีข้อคิดดีๆแล้วยังมีสิ่งที่อาจารย์มโนพูดเป็นสักครู่นี้ครับคือเราสามารถหิ้วกลับไปบ้านได้เพราะว่ารอขายอยู่เรียบร้อยแล้วครับผมมีข้อสังเกตนี้นะอาจารย์มโนเจ้าสันครับครับพระรูปสุดท้ายของงานวันนี้ที่จะท่านที่เกิดขึ้นมาเทศเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปเทศทีเดียวเนาะแต่กึ่งเทศกึ่งให้ข้อคิดต่างๆเนี่ยนะครับครับพระอาจารย์พยอมกับพระอาจารย์พัสกรครับทั้งสองรูปนี้เคยเจอกันที่สวนโมกโอ้ตั้งแต่พระอาจารย์พัสกรก็เรียกว่ายังยาววัยอยู่นะน้อยๆนะแล้วก็ที่สวนโมกเนี่ยนะครับท่านพุทธทาสท่านสอนเสมอว่าธรรมะคือธรรมชาติครับนะแล้วสังเกตไหมครับว่าพระอาจารย์พยอมเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับพระอาจารย์พัสกรอยู่วัดฝายหินหินและแก้วนี่คือธรรมชาติครับเห็นไหมครับเหมือนกับท่านจะประกาศให้เรารู้ว่ายังไงพวกเราทุกคนก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติถูกต้องครับการโยงได้แนบเนียนไม่ใช่ผมนึกไม่ถึงเลยนะใช่ครับแต่เป็นเรื่องจริงอาจารย์นะธรรมะธรรมชาติธรรมดาคือเรื่องเดียวกันก็ดีครับเพราะว่าท่านพระอาจารย์พยอมเนี่ยต้องถือว่าเป็นคลากรเป็นบุคคลสำคัญซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ว่าใครจะมีข้อคิดมีคำถามมีปัญหาอะไรก็ต้องนึกถึงท่านครับเห็นว่าท่านออกเสือให้สัมภาษณ์กรณีที่มันเป็นข้อพิพาทคำถามในทางสังคมที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อผิดหรือถูกอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะต้องไปถามท่านเป็นพระที่ร่ำรวยมากรวยศีลรวยทานครับรวยมากแม้กระทั่งใช้โฉนดห่อก็แฉกได้แล้วครับมีที่เดียวนะมีที่เดียวทำโลกท่านได้ยินแล้วท่านจะสะเทือนใจนะครับก็เดี๋ยวก็กำลังจะรุ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอุดหนุนข้างหลังแล้วอย่าเพิ่งไปตัดหน้า
ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายก็เราคงไม่ต้องแนะนำประวัติท่านครับเพราะเรารู้จักกันดีแล้วใช่ไหมครับและที่สำคัญเราลืมประวัติท่านมาลืมฮะประวัติอยู่ในสมองครับตามประวัติเป็นนะท่านคือจริงๆโดยชั้นยศเนี่ยท่านเรียนธรรมสุจคุณแต่ท่านจะรับจริงๆน่าจะเป็นท่านจอมคุณที่น่าจะดูเหนื่อยที่สุดนะเหนื่อยเหมือนตั้งกรเหมือนผู้เรียนไม่เคยหยุดนิ่งในการที่จะปีนนั่นแบกนี่ขุดนั่นรวนนี่ท่านเหนื่อยมากทำแต่ว่าท่านก็มีความสุขเอางี้กว่าอาจารย์เคยเห็นพระพยอมขาวไหมเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นนะครับเป็นท่านจอมคุณที่ต้องยอมรับจริงๆนะทำงานหนักมากกล้าเลยจริงๆนะครับเอาละครับพระราชธรรมนิเทศนะครับขอกราบนิมนต์ครับท่านพระอาจารย์พยอมกัลยาโนครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับวันนี้มางานพระมรณภาพจะเป็นคนก็เรียกมางานคนตายก็คงจะพูดกันเรื่องตอนเป็นหรือว่าคนเป็นเนี่ยควรจะอยู่เป็นยังไงกันได้บ้างก็เลยสรุปมาในใจว่าวันนี้จะพูดเรื่องสามเป็นส่วนท่านมรณภาพแล้วท่านคงไม่มีเรื่องสามเป็นมายุ่งแล้วคงไว้พูดตอนท้ายแล้วกันว่าเคยผูกพันเคยรู้จักกันเมื่อสมัยเด็กๆยังไงเอาเป็นว่าวันนี้เรามางานคนตายเราไม่รู้จักคนเป็นจะอยู่เป็นกันยังไงส่วนเรื่องคนตายคงไม่ต้องพูดเท่าไหร่นะสามเป็นเนี่ยตอนนี้ก็กำลังฮิตใช่ไหมหนึ่งกินเป็นสองอยู่เป็นสามคิดเป็นสามเป็นเนี่ยเวลานี้น่าตกใจมันเกิดอะไรบังหูบังตาทำให้คนไทยกินมั่วกินไม่เลือกถามพวกเราเลือกกินกับกินไม่เลือกอันไหนจะดีกว่ากันเลือกกินกินเรื่องตายเนี่ยมันทำให้กินได้เคนมผงเนี่ยกินแล้วตายตั้งหลายศพมันก็ยังกันกินกินแล้วมีปัญหาชีวิตมากมายก็ยังกินกินเหล้ากินยานี่พาไปตายเยอะไหมเมื่อผู้ที่รู้สัจสินในการกินดีๆเนี่ยเขามาเล่ามาสอนให้ฟังเมื่อไม่นานเชิญหมอวันลบปิยมโนธรรมไปบรรยายธรรมที่วัดก่อนที่ท่านจะไปบรรยายที่วัดท่านป่วยท่านก็เจ็บใจว่าเราเป็นหมอนี่จะไปมาป่วยธรรมดาหมอก็ป่วยนี่มันต้องอยู่แต่คนละซีกเลยเพราะผู้รักษาคนป่วยมาป่วยซะเองเลยก็เลยคิดหาต้นเหตุมันมาจากอะไรน่าจะเป็นเรื่องกินไม่ถูกนั่นคนโบราณก็พูดไว้ไงโยมเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องการเรื่องตารางเรื่องเล็กตอนนี้ตารางเลยล้นเลยมันว่าเรื่องเล็กสนิทเอาไปนี่นะท่านก็เลยจัดระบบการกินในถามโยมหน่อยเรานอนหลับวันหนึ่งคือเช้าตื่นมาเจอกล้วยมะละกอข้าวเหนียวไก่ย่างเราควรกินอะไรก่อนโอ้ยังไม่อยู่อีกนะเพราะอะไรกระเพาะเรามันนอนพักมาคืนหนึ่งเช้าขึ้นมามันจะรันอินด้วยของนิ่มอ่อนก่อนไปเจอแข็งเหนียวปุ๊บมันจะน็อกมันจะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งกันนั้นมาแต่มาก็เลยอย่างนี้ที่วัดจะต้องสั่งก็กล้วยมะละกอผลไม้ให้ฉันก่อนแล้วเป็นฉันข้าวที่หลังแล้วรู้สึกดีขึ้นทำงานได้เต็มที่ตัวดำพื้นตากแดดทุกวันนะตอนนี้คนบางคนเนี่ยไม่คิดเรื่องกินไม่เป็นชาติที่เขามีศาสตร์ศิลป์ในการกินสูงที่สุดในโลกอายุเขายืนที่สุดเช่นอะไรญี่ปุ่นเขามีศาสตร์ศิลป์ยังไง20-80ถ้าจะกิน900คำอิ่มเนี่ยเขาต้องพยายามทอนลงไปดื่มน้ำก่อนครึ่งแก้วให้กระเพาะมันถูกอัดได้น้ำไปก่อนแล้วพอถึง80คำจึงจะครบ100คำอิ่มเนี่ยคุณหยุดจะเติมน้ำหนึ่งแก้วกลัวหัวกลัวท้ายกินง่ายใจก็สบายพวกเราว่าไง
กินครบร้อยแล้วแต่มันยังอร่อยอัดตอน15คำกระเพาะมันก็ย่อยไม่หมดเป็นแก๊สปูดเน่าทำให้เราสุขภาพไม่ถ้ากินไม่เป็นเนี่ยป่วยบ่อยเจ็บบ่อยนี่ก็ถือว่าอาภัพอับโชคคนมีลาภอันประเสริฐพุทธเจ้าว่าไงต้องไม่ป่วยไม่ตื่นอโรคยาความไม่มีโรคเป็นลาภนี่อย่างนี้เยี่ยมแล้วตอนนี้จะกินอะไรที่มันจะถูกกับขับดันโรคภัยไข้เจ็บโควิดนี่มันไม่ชอบอะไรบ้างถ้าเขาบอกผมทำมิ้นชันขาดคิ้วช่วงนี้ต้องกินไหมบ้างเพื่อเป็นแรงประทัดให้โควิดได้ดังยังไงกินให้อยู่กินให้เป็นอย่ากินแล้วเจ็บป่วยแล้วตายหากิน10ปีป่วยปีเดียวหมอยาเอาไปหมดเลยหมดตัวเลยเพราะฉะนั้นต้องพยายาม3เรื่องนี่แหละสำคัญที่สุดเรื่องกินออกมาเป็นอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ได้ถึง80ท่านเสวยเพียงวันละมื้อเดียวกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายนี่ก็เลยถือว่าเราต้องถือว่าเป็นศาสตร์ศิลป์ในการกินให้เป็นไม่อย่างนั้นจะกินไม่เลือกทั้งที่ควรจะเลือกได้ก็ไม่เลือกไม่น่าเชื่อว่าโง่ไปกินสิ่งที่ทำให้ตายเดี๋ยวก็อยู่เถอะสงกรานต์เนี่ยจะมีตายมากกว่าโควิดอีกเมื่อกี้ก่อนจะมาก็อ่านหนังสือไอ้พวกโอ้นักพยากรณ์ว่าปีนี้โยมประมาณจะมาเก็บพระดำๆไหนหรอก็เลยชักเสียวจนหลังว่าปวดเพราะอะไรแต่คนเราเกิดมาไม่ควรจะมานั่งวิตกกังวลเรื่องทุกข์เรื่องตายหลวงพ่อพุทธทาสในคาถาตวาดไว้เวลาเครียดทุกข์เรื่องตายเรื่องป่วยเรื่องเจ็บเรื่องจนให้ตะเพิดดังๆว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ไอ้ทุกข์มันตกใจไปนั่นก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรมากนะอันนี้อย่างเนี้ยเวลานี้เริ่มกินตัวเดียวเนี่ยหากินก็ไปหากรรมมาโกงมาเวรนะโกงกินก็อะไรทุกข์เยอะแยะไปหมดเอาละ ประโยชน์ที่หนึ่งต้องกินเป็นพระเนี่ยก่อนจะฉันเนี่ยปัจเจเวกต้องกินเพื่ออะไรฉันเพื่ออะไรเพื่อกำจัดความหิวเพื่อมีเรี่ยวแรงประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เมามันสนุกสนานอะไรอร่อยเดี๋ยวนี้มีร้านกินร้านเขาใช้คำหรูๆว่าไงนะกินหรูอยู่แพงสำแดงตนเป็นคนหัวนอกกินบ้าบอให้ใครปากคาเวียด้วยแสนกินร้านกินร้านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นว่าคนเรากินไม่ผิดครับแล้วจะไปปฏิบัติเรื่องอื่นก็จะไม่ผิดแต่ถ้ากินผิดเป็นพระศรีอานไปกินเหล้าอย่างนี้มันผิดไหมโยมเออมันก็เป็นได้ไหมไปโดนยกต้อนบอกนั่นมาศรีอานอะไรพุทธเจ้ายังไม่ทันมาประยุกต์ใครพระศาสนาถ้าศรีอานแซงคิวนี่มันไม่เลยเอาละโยมมันไปไปมาๆก็เรื่องหากินอ้างว่าเป็นอะไรแล้วมันไม่ได้กินเยอะๆนะเอาตอนนี้ข้อที่สองอยู่เป็นเวลานี้มันอยู่ยังไงตายข้างติดคุกข้างครูอยู่กับเด็กอนุบาลไม่เป็นก็ไปอยู่ในคุกแล้วคุณจุ๋มผัวอยู่กับเมียไม่เป็นตายข้างติดคุกข้างที่ตายทั้งคู่พี่กับน้องอยู่กันไม่เป็นตายคนติดคุกคนสรุปแล้วเวลานี้มันอยู่กันยังไงอายุสั้นเหลือเกินโบราณก็แต่งงานกันก็มักจะให้สินให้พรว่าไงขอให้อยู่ไปจนถือไม้เท้ากระบองอยู่นี่หม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยบางคนยังไม่ทันจะอยู่เลยเนี่ยมั่นไว้นะยังไม่ทันแต่งเลยข้าเผาแล้วอันนี้แสดงว่าอยู่กันไม่เป็น
ที่วันนี้โยมอยู่ในที่ทางความเพียรความธรรมอยู่ดีนะอยู่เป็นนะถ้านั่งความเพียรอยู่ไม่เป็นจะกลายเป็นตัวเสียบรรยากาศหยิบโทรศัพท์โทรคุยกันแม่จริงๆไปบางวัดบางที่ยังก็ย้ายตลาดเข้าวัดพระเทศก็คุยกันแซ่บยังก็เล็กฟังเทศเองนี่วันนี้แถวหน้านี้นั่งความเงียบเรียบร้อยยังก็ลูกเทพลูกพรหมมาเกิดนั้นเราอยู่ที่ไหนขอให้อยู่ที่นั้นยังมีความสุขเขาชื่นชมไม่มีใครตำหนิเราว่าไอ้ตัวเสียบรรยากาศนายแบบคนบางคนแปลกอยู่ที่ไหนเข้าไปที่ไหนบรรยากาศสิหมดเพราะเป็นคนอยู่ในโลกนี้ไม่เป็นสำคัญมากนะโยมอยู่ไม่เป็นเนี่ยมันตายทั้งเป็นกันมาเยอะยังเลยตัวเจ้าเมียรับกันแต่งงานกันแท้แท้แต่แล้วก็ต้องมาฆ่ากันตายตอนนี้ทีไม่ยอมรู้สึกบ่อยไหมเยอะมากเลยครับแสดงว่ามันไม่ได้เรียนศาสตร์จริงในการไม่ได้ฝึกเรียนการอยู่ร่วมกันให้เป็นถ้าอยู่กันเป็นไม่มีอะไรบ้างเห็นอกเห็นใจรู้จักให้อภัยอดกันอดทนคิดพยาบาทบันไลคิดให้อภัยใจเยือกเย็นนั้นใครที่อยู่แบบคิดพยาบาทนี่อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องตายไปครับเดี๋ยวนี้บ้านใกล้เรือนเคียงก็อยู่ก็ไม่เป็นไอ้บ้านหนึ่งต้มมาม่าไอ้บ้านหนึ่งไม่ชอบกินมาม่าที่มันสักผ้ากันตายเลยโยมใกล้จะอยู่กับคนเป็นหรือยังถ้าอยู่ในบ้านไม่เคยทะเลาะกับใครแสดงว่าอยู่เย็นเป็นไม่งั้นก็ต้องอยู่ร้อนนอนมันมีครอบครัวอยู่ครอบครัวไอ้ครอบครัวร้อนวันนี้มันไปทิ้งขยะไม่ต้องถังเขาว่ามันนิดเดียวมันขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟมันหัวร้อนมาตั้งแต่ระยองทำลายตำรวจถกตั้งตำรวจถกแล้วนี่มาทำที่ขอนแก่นเมืองนนท์มันก็เคยมามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันต้องมีเรื่องกับใครตลอดเพราะเป็นคนต้องอยู่เย็นเอ็นสุดถ้าอยู่ร้อนก็ต้องนอนสุดท้ายแล้วคิดเป็นคนเดียวนี้มันคิดยังไงกันพระพุทธเจ้าให้คิดสามคิดนะหนึ่งคิดให้เขาสบายอยากทำดีให้เขาลำบากคิดเบียดเบียนก็คือคิดให้เขาลำบากสองคิดให้อภัยคิดพยาบาทบันไลคิดให้อภัยใจเยือกเย็นเอ้ายอมเหลืออีกคิดเดียวบอกไปสองแล้วยอมมันเดาเองดิเอาจะทำฟอร์มลึกๆนานจะได้เหลือน้อยแล้วใบให้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนออกบวชปรากฏว่าพวกพระเจ้าแผ่นดินมาเจ็ดทีจะยกลูกสาวให้ท่านท่านบอกฐานะในร่างกายเราก็เหลือเฟือแล้วต้องร้างต้องทำจะเอาลูกสาวท่านท่านกายลูกสาวท่านไม้เราเป็นภาระอีกเลยพอแล้วไม่เอาคำเดาที่คิดว่าคิดออกจากงานคิดถอนตนออกอยู่นี่มันคิดบ้าบออะไรแต่งงานเสร็จแล้วจู่ๆก็ไปแต่งใหม่อีกแกจนไอ้เมียหลวงต้องเอาใบสมรสไปฟาดหัวอย่างนี้ก็เกิดกระบวนการเมียหลวงไม่ทิ้งกันก็รักตบท้ายได้ตึงท่านอาจารย์รับตอบเองตอนเขาเป็นเด็กๆอาจจะมาบรรยายฉายภาพสไลด์อยู่ในโรงมรสพทางวิญญาณที่สวนโมกเขาก็จะไปช่วยเก็บภาพเตียงภาพอะไรต่างๆก็ทีเด่นมันกระปุกกระมังกระมอมเองก็แต่ไม่นึกว่าจู่ๆจะมาเป็นอย่างนี้ได้จะมาเป็นพระที่ร่วมเผยแพร่มีจิตใจแน่วแน่และคนเคยเรียนระดับนี้นะมีสตูดิโอเป็นของตัวเองนะต้องฝึกอะไรบ้างพาเพิ่มหันมาทางนี้ได้โยมผู้ชายยุคนี้ที่จะคิดบวชนี่จะบวชได้นาน14ปีเยอะนะอยู่นี้มันบวชจิ้มดูดบวชเยอะจนวัดจะล้างตารางกำลังจะเจริญบวชเจ็ดวันถูกไหมวะบวชอย่างกันมา50ปีเนี่ยบวชแช่อิ่มเนี่ยหายบวชจิ้มดูดไปหมดชายไทยอยู่นี้นะ
เราถามว่าระหว่างคิดเป็นพระกับคิดเป็นผัวเนี่ยอันไหนมากกว่ากันตอบผัวเลยเอาระยมเดี๋ยววันนี้ต้องขอบใจท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ที่ให้โอกาสเอาผลหมากรับไม้ตัวกับประวัติมาจำหน่ายเพราะอะไรยมมาตอนนี้จะมาทำโครงการซื้อที่ดินให้คนจนปลูกท่านพลเอกชวลิตบอกว่าคนไทยเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องที่ดินเยอะมากเกินคนที่มีก็มีเป็นแสนคนไม่มีนี่ไรเดียวงานเดียวก็ไม่มีทำงานก็เลยชาตินี้จะไม่สร้างโบสถ์ไม่หันเจดีย์มีเงินซื้อที่ตะพื้นซื้อจนได้4,000ไร่บัดนี้เนี่ยเขาปลูกมาตอนนี้เยอะไปหมดมะม่วง4,000 นี่ทางนี้เขาเรียกเจ้าลังกาอาจารย์เท่าไหร่มีพันธุ์ที่หายากที่สุดแล้วหากินได้ยากและที่มันน้ำตาลเตาคือมันหวานที่กว่าอบร่องยังมีพวกขายตึกพวกอะไรต่างๆเยอะแยะหมดตอนนี้นะอยากให้ไปวัดสวนแก้วกันหน่อยเพราะว่าผลไม้เยอะมากช่วยกันไปขนไปห้ามไม่ไปขนนั่งจะเน่าคาวัดอาตมาอุตส่าห์ไปบิณฑบาตเอาไปบิณฑบาตไม่ต้องไปแจกเต็มรถพลิกอัพคนก็ได้ฉายาว่าพระประยองไปบิณฑบาตก็รถพุ่งพวงอยู่นี่พวงพวงยอมขอฝากนิดเดียวจบถ้าจะไปวัดสวนแก้วนะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา5-6เดือนเนี่ยมิถุนาเงาะทุเรียนมังคุดมีนามะปรางเมษามะม่วงไปช่วงนี้นะถ้าเลยจากนี้ไปวัดไหนก็ไปเพราะว่ามังคุดผลไม้หมดเดี๋ยวนี้ยุ่งคนปลูกอะไรสร้างอะไรไม่ยากยากตรงที่ว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนแม่ท่านเจ้าว่าท่านผู้ช่วยท่านยากให้ก็นึกว่าไม่ละปล่อยให้เน่าคาวัดระบายออกไปนับตรงใจสาธุขอน้ำตาลเตา5 โลเลยครับพ่อพยอมน้ำตาลเตาขายตลาดซะแล้วครับตรงสั่งโป้หวานขนาดน้ำตาลเตานะจ๊ะเนี่ยมะม่วงหวานอกร้องมะม่วงอะไรซื้อลูกหนึ่งกินไปเดือนหนึ่งไอ้ดูเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้หัวหน้ามะม่วงฮะมันใหญ่แล้วเกินเด็กเราก็กินได้แค่ชิ้นเล็กกินได้ชิ้น2 ชิ้นประหยัดมากแล้วก็เรียกละเลี่ยมเขาเรียกละเลี่ยมเนี่ยอาจารย์มโนพูดรอบแรกผมยังนึกไม่ออกนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนมะม่วงใหญ่กว่ามะละกอเชื่อนะครับเชื่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบในช่วงของเสวนาธรรมนะครับช่วงเสวนาธรรมนะครับอันนี้จากพระเดชพระคุณเจ้านะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ชุดแรกนะครับท่านพิธีกรชุดแรกพิธีกรชุดแรกมาทำมาเลยนะครับท่านพิธีกรชุดแรกมาทำตัวยังลูกมาดูนี่ก็เป็นพิธีกรเด็กที่มีความสามารถและที่สำคัญก็คือบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตัวเป็นคือไม่ใช่เรื่องง่ายคือมะม่วงออกลูกฉันใดมะม่วงก็ออกลูกฉันนั้นครับเรื่องอะไรมันเกี่ยวกันยังไงเชื่อเด็กชายกรทันเที่ยวพิรักไทยบุตรหรือว่าน้องเข้าครับครับชายญาติของคุณโจของคุณออนุมาผลผลิตกับมีให้คนที่สองคนที่สองอันนี้น่ารักมากนะครับชื่อคะชื่อเด็กหญิงธนาลีโชคพิรักไทยบุตรค่ะชื่อเล่นว่าน้องเด็กน้องเด็กเป็นผลผลิตของมีให้กีท็อปปีที่สองสุดท้ายคือผมชื่ออะไรครับข้าผมชื่อเด็กชายรักปีโชคอีบาไทยบูนชื่อเล่นครับชื่อเล่นปกป้องปกป้องผมยืนผิดชื่อนิดหน่อยผมมีคนแจ้งว่าคนไหนเด็กไหนไม่แย่ก็วันนี้ก็จบนะครับในภารกิจแล้วช่วงกลับไปนะครับในเวลาประมาณ19 นาฬิกาก็จะเริ่มพิธีส
ตรวจความพิการนะครับก็จะง่ายที่สุดนะครับติดแต่ท่านหันเก้าอี้นะครับไปทางด้านตลาดนะครับสบายเพราะว่าข้างในจะนิมนต์พระเดชพระเจ้าเข้าไปได้ครับท่านก็จะเป็นนะครับเก้าอี้เลยค่ะเดี๋ยวคนอื่นที่มาชมก็จะมานั่งเรียนเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ท่านใดนั่งงานแล้วเมื่อยก็เดินลงไปที่ศูนย์วัดสงแก้วครับค่ะสินค้ายังพอมีอยู่บ้างครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับเราก็ไปฟังสวดขออนุโมทนาบุญแล้วก็อย่าลืมนะคะที่ท่านพระพระสกรสอนเอาไว้คือเห็นแล้วได้ขออโหสิกรรมกันขอขมากรรมกันแล้วผู้ที่ได้รับขมากรรมก็บอกให้อโหสิกรรมนะคะเราจะได้ไม่ต้องมีการผูกพันอาฆาตในบาปกรรมต่อไปนะคะขออโหสิกรรมค่ะสาธุ